สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานไปแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 นะ90099แชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 900ใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นนะผมชี้ก็เหรอผมชี้ป่ะไม่นี่ง่ายใจนะตั้งแต่มัดตั้งแต่ตอนเที่ยงยังไม่ได้มัดใหม่เลยออกไปเดินข้างนอกตอนกลับบ้านเห็นมันชี้ๆไงกลับบ้านมาส่องกระจกเห็นมันเฉยๆพอละใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะที่ของท็อปอ่ะเท่าไหร่มันไม่เท่ากันเดี๋ยวไปดูก่อนมาแล้วเกวลีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะแชร์แล้วชื่อบิ๊กนะคะคุณบิ๊กยังไม่ได้แชร์นะคะเป็นมืออ่ะเห็นป่ะแชร์หรอโอ้ทำไมของอมไม่ขึ้นอ๋อเรื่องเทพเราไม่ดูครับข้างหน้านี่เราไม่ดูสอบถามเทพที่คุ้มครองประจำตัวมีองค์ไหนบ้างไม่ครับเราดูไพ่ใบนี้ครับเราไม่ได้ดูในไพ่ยิปซีครับเราดูไพ่ยิปซีนะคะดูดวงฟรีไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้
ไทยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพคือต้องมาดูส่วนตัวมีค่าครูของเราจะใช้ชุดนี้ในการดูครับเราจะไม่ใช้ไพ่ปกติต้องบอกว่ามีค่าครูเพราะว่าอะไรคะอาจารย์ครับคือเขาบอกว่าถ้าไพ่เทพหรืออะไรที่เกี่ยวกับการสื่อญาณถ้าคนนั้นเห็นคุณค่าก็คือว่าองค์เทพของผมท่านบอกไว้ประจำบอกว่าถ้าคนนั้นนะเห็นคุณค่าในการตรวจองค์เทพเขาก็จะบูชาครูเราเองแต่ถ้าคนนั้นมองไม่เห็นคุณค่าในการตรวจเทพเขาก็จะไม่สนใจเรื่องการบูชาครูเพราะฉะนั้นผมเลยทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ครับว่าตาบวมหลายรอบอันนี้เรื่องจริงครับตาผมบวมเป็นหนองอาจารย์รับช่วยคนบอกคนมาเยอะแล้วแต่ว่าเขาก็กลายเป็นว่ามารับขอเองโดนเป็นหนองตาเป็นหนองหลายรอบสอบถามว่าทำธุรกิจอะไรดีครับคือถ้าทำธุรกิจคุณต้องถามว่าคุณจะขายของกินหรือคุณจะขายอะไรคือไม่ใช่คุณต้องบอกมาอย่างเช่นอ่ะขายเสื้อผ้าดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วเราจะบอกให้ว่าดีหรือไม่ดีถ้าถามให้ยิปซีต้องถามแบบนี้นะคะอาจารย์หออาจารย์ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือว่าถ้าเราจะทำอะไรอ่ะเราลองบอกหมอดูแล้วหมอดูให้ยิปซีจะตอบว่ามันจะดีหรือไม่ดีบอกได้แค่นี้จริงๆนะคะแชร์แล้วชื่อบิ๊กอาขิง33ความรักกับแฟนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีแฟนนะคะสถานะไม่ดีครับระวังทะเลาะกันครับโอ้โหนะระวังทะเลาะกันนะครับนะอย่าทะเลาะเลยนะถ้าได้ทะเลาะแล้วมีสิทธิ์ไม่บอกดีกว่าเอาไปด้วยอย่าทะเลาะกันนะคะใจเย็นๆระวังคำพูดระวังอารมณ์นะทำธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ขายกองทุนดีไหมอ่ะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะไม่ดีครับเงินหมุนไม่พอครับขาดทุนเยอะยับเลยเงินหมุนไม่พอครับพูดตามหน้าไพ่เนี่ยนะเงินหมุนไม่ทันมันเข้าออกซ้ายออกขวาซึ่งมันไม่มีตัวเงินตรงกลางมันโบว่าไปตามหน้าไพ่สามวันนี้หมายถึงว่าเข้ามาจ่ายไปเข้ามาจ่ายไปไม่มีเหลือใช้เลยอ่ะใช่เงินโบพูดตามหน้าไพ่นะคือตัวเงินถ้าทำธุรกิจเนี่ยถ้าถามว่าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องมีไพ่เหรียญที่ดีขึ้นมานะคะคุณได้ไพ่เหรียญที่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าหาทำภายใน3วันนี้เท่านั้นค่ะทำนายนะเราดูแค่หลัก3วันนะครับนะถ้าถามมาแบบนี้แต่ไพ่มันขึ้นไม่ดีครับก็ว่าไปตามหน้าไพ่เห็นชัดนะเราดูให้คนละหนึ่งคำถามนะครับข้างหน้านี้นะครับนะแต่ถ้าจะตรวจองค์ตรวจเนี่ยโดยดูด้านหลังข้างหน้านี้ดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะจริงๆอะถามสอบถามองค์เทพอะถูกที่แล้วแต่ว่าต้องมีค่าครูก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ท็อปดูได้นะตาบวมหลายทีนะครับเข็ดแล้วครับเป็นหนองเป็นหนองไม่หมายถึงว่าถ้ามีค่าครูอาจารย์ท็อปดูได้ใช่ถ้าคนไม่เป็นไม่รู้หรอกนะไอ้คำถามแบบนี้ใครๆเขาก็อยากถามกันครับไม่มีใครไม่อยากถามหรอกใครๆเขาก็อยากถามใครๆก็อยากตรวจได้แต่ว่าการตรวจมันมีเทคนิคเฉพาะผมถึงได้บอกว่ามันต้องดูในไพ่ชุดนี้นะส่วนใหญ่ถ้าว่าของจริงเขาต้องมีค่าครูเนาะถ้าของมันบวมของฟรีไม่ค่อยมีค่าครูนะคะไม่มีถ้าของปลอมของปลอมไม่เขาไม่ต้องมีค่าครูก็ได้เขาดูเอาสะใจเขาดูเอาจินตนาการเขาเองเอาสะใจเขาไงคือเอาสะใจกับเอาบูชาครูไม่เหมือนกันนะครับนะมาครับนะหรืออย่างบางคนอ่ะจาร์ท็อปเคยเห็นบ้างคนที่เขาบอกว่าเออมาช่วยคนจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่เอาค่าครัวของพวกนี้จะอยู่ได้ป่ะจาร์ท็อปเป็นมะเร็งครับสุดท้ายเป็นเบาหวานตายครับไปเจอมาแล้วนะเป็นสิทธิ์คนของเราเนี่ยคือดูจริงแต่ดูราคาถูกแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องตายลงเพราะไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยคือดูเป็นอาชีพอ่ะใช่แล้วเกลจะย้ายไปอยู่คอนโดชีวิตจะดีกว่าอยู่ที่เดิมที่อยู่ปัจจุบันไหมคะดู3วันนะครับนะ3วันนี้เป็นยังไงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราไปคิดว่าจะไปอยู่แล้วอ่ะแล้วเราคิดว่าเราจะหวังเจริญเติบโตก้าวหน้าของเราเราก็ต้องสู้ในแบบของเราครับเพราะว่าชีวิตคุณน่ะผมก็ต้องถามคำเดียวว่าถ้าคุณคิดจะโตคุณก็ต้องแยกไปอยู่คนเดียวหรือแยกไปอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่ไพ่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึงตัวคุณเป็นผู้ตัดสินใจเองใช่ไหมคือไพ่เนี่ยมันพลิกผันนะไพ่ใบนี้มันพลิกผันค่อนข้างพลิกผันจะบอกใ
ดำหรือขาวหรือดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ชัดจะบอกว่าดีอ่ะไม่ชัดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาเป็นวาสนาของเราด้วยแต่ว่าไพ่ขึ้นว่าเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นน่าจะได้ไปคืออยู่ที่การกระทำของเราเองอ่ะถ้าเราขนของย้ายไปทำเรื่องอะไรเอกสารอะไรเรียบร้อยก็ได้ไปไพ่ใบนี้ก็คือว่าการกระทำนะคะคนดีไปอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีครับเอาแค่นี้ผมพอตอบแค่นี้นะง่ายๆเลยนะเอามาแล้วชื่ออะไรอย่าทำบาปสองคนสองวาสองคนเลยถ้าอยู่ข้างนอกอย่าทำบาปนะคะมาอารุ่งอยากทราบว่าน้องสาวชื่อนีเขาคิดถึงเราไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับไม่ครับเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เขาทำงานเขาทำแต่งานเขาไม่ได้สนใจอะไรเราคือไม่มีเวลาคุณอุ้ย23ความรักโสดไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ถ้าโสดก็ดูมีได้มีป่ะไม่น่ามีดูแล้วถ้าอาจารย์โอไม่มีเนี่ยนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงเมื่อกี้ของท็อปยังมีผู้แชร์เลยเดี๋ยวแป๊บนึงของโอไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ไม่มีครับไม่มีอุ้ยไม่มี23ความรักโสดถามถูกแล้วแต่ว่าไม่มีแชร์นะคะเราดูแค่3วันครับเราดูแค่3วันนะครับเกลบอกว่าขอบคุณค่ะเชื่อในความดีค่ะไพ่นี้ดวงบอกช่วงไหนถึงช่วงบอกแล้วไงดู3วันดูแค่3วันแสดงไม่ได้ฟังเลยใช่มั้ยเนี่ยจะไปใส่โยกโควต้านิเทศที่ส่งไปเราจะผ่านการคัดเลือกไหมคะประกาศ20นี้ค่ะเราดูแค่3วันนี้นะวันนี้วันที่8เอาต้องดูแค่3วันนี้เอาแค่ว่า3วันนี้ไพ่ดีหรือไม่ดีตอบไปตรงๆไพ่ดีนะ3วันนี้ตอบแค่3วันนี้นะนะเราดูแค่ราย3วันนะครับถ้าอยากดูแบบจัดๆนะดูแบบไพ่พลังจิตไพ่เทพเราจะใช้อีกแบบครับในการดูเราจะแบบมันไม่ใช่ไพ่ทั่วไปอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ทั่วไปในการดูอ่ะนะมันไม่ใช่ไพ่ทั่วไปในการดูอ่ะมันเป็นไพ่เทพโดยตรงเพราะฉะนั้นไพ่ยิปซีกับไพ่เทพมันจะต่างกันโดยอัตโนมัตินะถ้าจะดูเรื่องเทพต้องไปดูส่วนตัวครับเพราะว่าผมดูไม่ได้นะอันเนี้ยเราทำเพื่อครูบาอาจารย์นะให้คนละหนึ่งคำถามให้คนละหนึ่งคำถามในการกุศลเลยนะคะทุกวันทำทุกวันค่ะเราทำเพื่อครูบาอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นแบบไอ้นี่ไพ่เทพเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าคนนั้นไม่ใช่คนที่บูชาครูนะหรือไม่ใช่คนที่ใส่ใจเรื่ององค์เทพอ่ะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งครับท่านบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ขององค์เทพเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ใส่ใจเรื่องบูชาครูเราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก็คือจบแค่นั้นนะครับง่ายสุดผมก็ตอบได้แค่นี้จริงๆอ่ะหมดเวลาลงแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้เป็นประธานในรายการกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็สักพักหนึ่งก็จะไปทำรายการเกี่ยวกับองค์เทพนะอีก2รายการอาจารย์ท็อปเป็นคนอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 และ ID ราย AJTOP19 นะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราครับนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ